เพื่อนๆมาดูมะม่วงมหาชนกค่ะนางเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์กับมะม่วงมหาชนกเท่าไหร่นะคะเท่าที่มองด้วยตาเป็นมะม่วงที่ดกโดยพื้นฐานของเขาเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอาจจะเป็นพันธุ์พ่อพันธุ์แม่ที่ก่อนที่จะผสมนั้นเป็นพันธุ์ที่ดกนั้นนะคะจึงดกและแข็งแรงมากๆค่ะแมลงมารบกวนนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยค่ะก็ก่อนจะสุกนะคะช่วงนี้ก็เขียวๆเนี่ยค่ะพอเริ่มแก่เขาก็จะมีแก้มแดงค่ะเพื่อนๆ เหมือนสาวเต็มวัยนะคะพอแก้มแดงสักพักนึงเขาก็จะเหลืองค่ะนั่นก็คือจะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าสุกแล้วก็จะหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆค่ะก็ต้องให้สุกมากๆเลยนะคะถึงจะค่อนข้างจะออกไปทางหวานมากกว่าค่ะกลิ่นเขาจะแรงนิดนึงนะคะแรงกว่ามะม่วงอย่างอื่นเลยค่ะกลิ่นเนี่ยได้กลิ่นแต่ไกลเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็หอมแปลกเป็นอีกแบบนึงนะคะก็มะม่วงมหาชนกก็ดีอย่างนึงค่ะคือเขาก็จะออกท้ายฤดูของมะม่วงแล้วนะคะก็จะไม่ทับซ้อนกับมะม่วงอื่นค่ะเขาก็จะเหมือนจะยืดเวลาถ้าเรามีขายนะคะมันก็มะม่วงอื่นเราก็จะขายไปหมดหลังน้ำดอกไม้หมดมหาชนกก็ยังมีอยู่เต็มต้นเลยค่ะมันก็จะไล่ไปได้เนาะถ้าเพื่อนๆปลูกมหาชนกเนี่ยก็จะได้เปรียบค่ะเพราะว่ามะม่วงน้ำดอกไม้เริ่มหมดมหาชนกเราก็เริ่มแก่ค่ะอุ้ยทำงานดีมากเลยนะคะนางว่าดีค่ะอยากปลูกเยอะๆค่ะเราจะยืดในการยืดอายุในการมีมะม่วงขายในแผงนานขึ้นค่ะเพื่อนๆค่ะมะม่วงที่สุกก่อนก็เท่าที่นางเห็นเนาะก็มีแก้วขมิ้นตามด้วยน้ำดอกไม้หลักๆนั่นนะคะมะม่วงอื่นก็มีค่ะแต่ละน้ำดอกไม้แล้วก็มะม่วงแก้วธรรมดาเงี้ยก็ตามมานะคะก็ท้ายสุดนะคะก็จะเป็นมะม่วงมหาชนกเงี้ยค่ะเพื่อนๆค่ะนางว่าดีค่ะปลูกไล่ระดับเราจะได้มีมะม่วงขายตลอดไปไงคะถ้าเราสินเสมอกันก็ติดตามนางเลยค่ะสิ่งไหนออกดอกไหนบานนะคะนางก็จะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งนั้นนะคะรักเพื่อนๆค่ะ